สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ซันอยู่ที่ BCC Hall เซ็นทรัลลาดพร้าวนะครับวันนี้เรามาเดินงานครัวคุณต่อยนะเนี่ยเขาจะมีงานตั้งแต่วันที่22จนถึงวันที่30ตุลาคม2565นะครับเดี๋ยวจะพาทุกคนเดินเข้าไปดูบรรยากาศด้านในดีกว่าไปหาของกินกันดีกว่าทุกคนว่ามีอะไรกินบ้างนะครับงานนี้คือเข้าฟรีนะเข้าได้เลยนะโดยที่ไม่ต้องลงทะเบียนอะไรเพิ่มเติมนะครับก็มาที่เซ็นทรัลลาดพร้าวด้วยรถไฟฟ้าได้นะครับรถไฟฟ้า MRT ลงผลโยธินหรือว่าจะเป็น BTS ก็ได้มาลงที่สถานี5แยกลาดพร้าวนะครับหลังจากนั้นก็เดินเข้ามาด้านในห้างขึ้นชั้นบนสุดนะครับ BCC Hall นะครับอยู่ชั้น5ไปเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างอันนี้เป็นร้านปั้นคลิปโอ้ปั้นคลิปครับโอ้ดูแบบน่ากินมากเลยอันนี้อาจจะเสียงดังนิดนึงนะทุกคนเพราะว่าภายในงานเขาก็จะมีการเปิดแบบเสียงต่างๆมีการแบบประชาสัมพันธ์ต่างๆนะหุ้ยสองแม่มีกรอบมีกรอบอ๋อเราไม่ได้กดตังมาเยอะไม่เป็นไรสแกนได้ทุกคนโอ้ยนี่ขนมหวานเดี๋ยวลองเดินพาเดินดูก่อนนะว่าเป็นอย่างไรบ้างโอ้อันนี้เป็นแบบปลารานะครับปลารามะม่วงโอ้ของกินเยอะมากเสียงดังหน่อยนะไปเดี๋ยวดูบรรยากาศแล้วกันเนาะอืมอกไก่ซอสพะแนงอุ้ยน่ากินอ่ะนี่มามาโฮมเมดนะครับสินค้ามากมายหลายอย่างเดี๋ยวพาเดินดูเนี่ยอ๋อเป็นกล่องเป็นกล่องน่ากินมากไปเดี๋ยวพาเดินพาดูด้านนี้ดีกว่าของกินเยอะมากเลยทุกคนห่อหมกนะครับห่อหมกทะเลย่างนะฮะโอ้ซีจันซีฟู้ดอุ้ยปลาตัวใหญ่มากปลาตัวใหญ่มากมีแบบขนมจีนน้ำยาปูนะครับมีบะจ่างซีจันเก่าแก่นะครับโอ้เสียงดังมากโอ้ยอันนี้มีอะไรอ่ะมีปลาทอด280ปลากุ้งคั่วพริกเกลือ150นะครับมีปูผัดผงกะหรี่150นะครับมีแบบว่าโอ้เนี่ยข้าวผัดกุ้งอะไรเงี้ยต่างๆนานาอันนี้เป็นหมูยอนะครับสูตรเวียดนามขอบคุณครับนี่มีแบบตัวเทปมาให้ด้วยนะฮะหมูยอสูตรเวียดนาม1แพ็ค120 2แพ็ค200นะครับอุ้ยมีแบบมีอาหารล้านนาด้วยนะน้ำพริกหนุ่มไส้อั่วอุ้ยเนี่ยน้ำพริกหนุ่มกระปุกละ50บาทหมูยอห่อละ60อุ้ยไส้อั่วนะกินมากสุดยอดมากดูดิโอ้น่ากินอ่ะอุ้ยขนมขนมเสียงเปลี่ยนเลยนะขนมกระทงละ10บาทนะครับอ๋อเนี่ยมีเป็นกระทงละ10บาทเป็นขนมไทยโอ้เยอะมากคนดูดีแล้วน่ากินมากเลยอ่ะมีทองหยิบขนมน้ำดอกไม้ทองหยอดเม็ดขนุนอลัวกระเช้าสีดาอะไรเงี้ยแบบเยอะแยะมากมายนะครับพอเดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยๆนะเดินแบบชมบรรยากาศไปเรื่อยๆก่อนก๋วยเตี๋ยวเรือน้ำตื้นก๋วยเตี๋ยวเรือน้ำตื้นงงเลยก๋วยเตี๋ยวเรือน้ำตื้นมีน้ำลึกด้วยเหรออุ้ยเต้าหู้ทอดสวัสดีแม่โอเล่นะครับเต้าหู้ทอดเปลือกทอดข้าวโพดทอดนะโอ้โหดูน่ากินมากดูแบบกรอบๆนะนี่เลยมีเป็นชุดนะฮะเฮ้ยอันนี้เป็นขนมโรตีกรอบข้าวแตนจิ๋วอันนี้คือขนมสาลี่แม่จำเนียนนะครับถุงละ50บาทนะครับดูน่ากินทุกอย่างเลยมันจะมีแบบว่าข้าวโพดนะครับฟักทองมันม่วงเผือกมะพร้าวอะไรเงี้ยฮะเดี๋ยวเราดูกันแล้วก็ประมาณที่นี่อ๋อด้านนี้ก็เป็นแบบมะพร้าวเผาลาวา
เขาบอกว่าเป็นร้านน้ำโรตีโรตีแล้วก็ชาชักนะทุกคนเนี่ยถ้าแบบว่าอยากกินก็สามารถที่จะมาตรงนี้ได้นะในงานเขามีนานมากเลยนะตั้งแต่วันที่22จนถึงวันที่30นะครับเนี่ยมีแบบน้ำแก้วละ40อันนี้ยำนะครับร้านยำยำแซลมอนยำกุ้งยำหอยปลาหมึกปูม้าเยอะแยะมากมายหลายอย่างนะครับด้านนี้ก็จะมีเค้กหน้านิ่มนะครับเค้กหน้านิ่มก็เธอเองอ๋อท่านเชื่อไหมฮะอยู่ที่ถ้าเค้กหน้านิ่มก็อยู่ที่35บาทนะถ้าเป็นก้อนก็อยู่ที่ก้อนละ100บาทนะครับเดี๋ยวเราเดินไปชมบรรยากาศเรื่อยๆนะทุกคนก็เดี๋ยวพาดูเดี๋ยวเยอะอีกเยอะมาขนาดนี้พวกวันหยุดยาวเดินไปเรื่อยๆดูบรรยากาศกันเราก็ดูว่าอันนี้ไม่เป็นไรซอฟๆอันนี้มันปูนาย่างนี่พอมีแบบข้อมูลให้มันปูนาย่าง100บาทนะครับหอยโข่งลวกจิ้ม100บาทหมกลังทึ่ง70บาทนะครับนี่เลยเนี่ยถ้าอยากซื้อก็ลองแบบมาเดินช้อปปิ้งดูสินค้าต่างๆได้นะฮะด้านนี้ก็จะมีเป็นยำนะก๋วยเตี๋ยวผัดเส้นจันทร์กุ้งนะครับแกงหมูใบชะมวงนะครับมียำปลาดุกด้วยนะครับเมี่ยงปลาทูแดงแหนมเนืองนะครับนี่เยอะแยะมากมายเดี๋ยวเราจะมากินแหนมเนืองกันแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่ซื้อนะถ้าเวลาแบบที่เรามาเดินเงี้ยเราจะยังไม่ซื้อสินค้าทันทีนะทุกคนเพราะว่าถ้าเราซื้อเยอะๆเดี๋ยวมันจะเดินลำบากนะอ๋ออันนี้เป็นของกินปูจ๋าพอมาตรงนี้ก็เกิดความภูมิใจและความจอปูอันนี้เป็นเจ้อ้วนข้าวเหนียวมะม่วงนะครับข้าวเหนียวมะม่วงแบบใหญ่มากชุดเล็กเล็ก70ชุดกลาง120ชุดใหญ่170นะครับมีแบบว่าขนมแบบเยอะแยะมากมายถ้าใครบอกว่าจะมากินขนมก็สามารถมาที่บริเวณด้านนี้ได้นะครับส่วนด้านนี้ก็จะเป็นขนมหวานนะเป็นทิพรตะโก้ตะโก้นะครับทิพรตะโก้ตะโก้6ชิ้น100บาทนะครับเนาะเยอะมากเลยทุกคนเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนะว่าของร้านเขาเนี่ย6ชิ้น100ครับขอบคุณครับอันนี้เป็นแกงนะครับแกงไตปลาอันนี้ร้านนี้นะฮะร้านจินดาแกงไตปลาคั่วกลิ้งนะครับน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกมะขามอะไรเงี้ยเยอะแยะมากมายแกงไตปลาคั่วกลิ้งแกงเทโพผักบุ้งปลาทูกังแกงไตปลาหน่อไม้สดนะครับอันนี้ก็คือเยอะมากแกงเหลืองหน่อไม้ดองโอ้พูดไปก็น้ำลายไหลนะทุกคนเพราะว่าหิวอันนี้คือมะม่วงเบาเล็กหาดใหญ่นะครับอ๋อเนี่ยเขาก็จะมีแบบว่าให้ลองชิมได้ด้วยนะมีเป็นมะม่วงเบามะม่วงดองมะม่วงสดอะไรเงี้ยนะเยอะแยะมากฝั่งเดียวนู้นก็มีมะขามมีกระท้อนอะไรเงี้ยนะครับคอนไทรินรีสอร์ทปลาทอดโอ้อันนี้เป็นร้านลูกหยีอันดามันนะครับมีอินทผลัมมีลูกหยีกวนอะไรต่างๆนานาหลายอย่างนะฮะก็เดี๋ยวเราพาเดินชมบรรยากาศอันนี้อ๋อขนมโตเกียวเส้นต่างๆดูแบบน่ากินเนาะเห็นนะโอ้เยอะมากโอ้อันนี้คือขาหมูกรอบ by Chef Day นะครับก็ถ้า3ขีด290 5ขีด480 1กิโล950นะครับเนี่ยๆๆเขาจะมีป้ายราคาบอกแบบแต่ละที่อยู่นะถ้าแบบว่าอยากได้ก็คือสามารถที่จะมาซื้อนี่ขาหมูเชฟเดย์นะฮะไปเดี๋ยวเราพาไปเดินต่อนะครับอ๋อด้านนี้เจ๊กใหม่กาแฟโบราณนะครับเฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะปอเปี๊ยะสดหน้าไข่อ๋ออันนี้ทำสดๆเลยนะเนี่ยปอเปี๊ยะสดหน้าไข่กล่องละ60 2กล่อง100บาทครับไปดูดิ น่ากินน่ากินคือแบบว่าเวลาเราจะซื้ออะไรเราต้องคำนึงถึงคนที่จะกินกับเราอีกคนนี่คือแพ้อาหารทะเลแพ้อาหารทะเลแพ้ปลาร้าไงเราก็เลยต้องเลือกแบบว่าของบางอย่างที่จะซื้อไปกินที่บ้านนะครับนี่แบบไก่หน้าต่างๆนะไก่ไข่เค็มลาวาไก่คาราเต้ไก่เทอริยากิอะไรเงี้ยนะอันนั้นด้านนู้นก็เป็นแบบปลาหมึกโอ้โหน่ากินมากเลยหมึกซีฟู้ดเนี่ยนะน่ากินมากไปดูฝั่งด้านนี้กันคนเยอะนะเดินยากนิดนึงอาจจะเดินยากนิดนึงนะทุกคนขนมจีบต้มดูดิแบบนี่มีขนมจีบ
ขนมจีบต้มนะครับจะอยู่ที่ชุดละถ้าเป็นขนมจีบต้มไส้กุ้งไข่เค็มอยู่ที่130บาทไส้กุ้งตัว130บาทนะครับเนี่ยอยู่ทั่วโลกแต่นี่ก็มีขนมขนมนมเนยมากกว่า40ปีเลยแล้วมีครับคุณเหลือได้ที่กระดาษเดินเดินเดินผมเขาทำได้หมดเหมือนกันแล้ววันนี้ตัวแทนขอพาเดินดูบรรยากาศก่อนอ๋ออันนี้ร้านทับทิมกรอบนะครับเฮ้ยมีกะละแมมีอะไรอย่างนี้ด้วยอุ้ยน่ากินมากคนนี้ก็เป็นเชฟคนนี้คุยพี่โย่งเนี่ยเขามาเพลงชอยคืออยากจะบอกว่าในงานว่าลำโพงมันดังไปนะเสียงบนเวทีมันดังเกินไปอ่ะนี่ก็คือถือว่าช่วงแสบหูเลยที่แบบหลายๆท่านแล้วก็พิธีกรของเราได้พูดถึงสปอนเซอร์และที่มาที่ไปของงานนี้ได้ค่ะเป็นไงเห็นคนโอ้อ๋อด้านนี้เป็นลูกชิ้นนะครับลูกชิ้นปลาเยาวราชนะครับอ๋ออันนี้เขารู้สึกว่าเขาจะทุบอะไรสักอย่างนึงนะอ๋ออันนี้ก็ร้านไอติมทุเรียนอุ้ยของชอบเลยไอติมทุเรียนน่ะนี่ไอติมทุเรียนปลาละอูนะถ้วย65บาทนะทุกคนโหด้านนี้หมูทอดนะครับนี่เฮียกรหมูทอดพระราม5นะครับหมูสันนอกขีดละ70 3ขีด200นะครับหมู3ชั้นหมูสันนอกมีตับมีอะไรอย่างงี้ด้วยนี่เห็นนะโอ้น่ากินมากเลยเห็นไหมให้ดูนานๆจะได้น้ำลายสอน้ำลายสออันนี้คือเนื้อตุ๋นพันล้านนะครับ100เกาเหลา100บาทนะถ้าเป็นหม้อไฟเนื้อ300บาทนะครับนี่เลยสินค้า นี่เวทีกลางนะครับก็จะมีพิธีกรโคคุณต่อยนะมาเดี๋ยวเราไปซอยนู้นดีกว่านี่อุ๊ยทองม้วนสดทุกคนเราว่าเราจะไม่ซื้อทันทีแต่เราก็อยากได้นะถ้าไม่ซื้อเราต้องเดินย้อนกลับใช่ปะเราควรจะซื้อไปเลยปะโอ้ปูม้านึ่ง1กิโล790บาทครึ่งกิโล420บาทนะครับอ๋อนี่แบบมีจอปูมีอย่างนี้ด้วยสุดยอดอันนี้เป็นซาลาเปาลูกละ35 3ลูก100เปาปูไข่ต้มลูกละ50นะครับอุ้ยแบบน่ากินอ่ะโอ้สุดยอดมากโรตีสายไหมพระเอกลิเกเอธงชัยนะฮะโอ้อันนี้ก็จะเป็นแบบว่าสายไหมขนมนะครับงานใหญ่ที่สุด140ร้านค้าเมนูเป็นพันกว่าเมนูอยู่ตอนนี้ตั้งใจของเยอะจริงของเยอะจริงโอ้ยนี่ไงเมื่อสักครู่ที่เขาทุบกันตึ๊บๆๆเฮ้ยอันนี้อยากกินอยู่นะกลัวแต่มันเป็นน้ำตาลนะใช่แล้วค่ะแน่นอนแต่มันเป็นน้ำตาลกับถั่วนะถ้าใครชอบนี่ก็คือสามารถที่จะแบบมาช้อปปิ้งกันได้เลยนะครับมาเปิดคลังพลังงานเพื่อทุกท่านได้อันนี้มีอะไรอ่ะร้านฝั่งนี้อ๋อน้ำยาขนมจีนน้ำยาป่าลูกชิ้นนะ80บาทชุดละ80นะครับน้ำยากั้งชุดละ120นะครับแล้วก็มีน้ำยาหมึกชุดละ120นะครับโอ้ดูดีนะกินหนักนะน้ำยากุ้งชุดละ120ตอนนี้พูดไปก็น้ำลายสอไปนะโอ้ข้าวหลามบางคนทีนี่มีข้าวเหนียวปิ้งนะครับข้าวเหนียวปิ้งอันชันไส้กล้วย10บาทนะครับไส้เผือก10บาทขนมใส่ไส้มีแบบโอ้ของเยอะมากขนมไทยนึ่งกล่องละ40ตังค์กล่อง100โอ้ป้าป้าคือด้านคือกะหรี่ปั๊บให้ดูกะหรี่ปั๊บสูตรแชมป์ประเทศไทยนะฮะนี่เลยนะครับมีแบบกล่องละ100นะมีหลายไส้นะไส้ถั่วหวานมะพร้าวน้ำหอมและมีไส้ถั่วทองเค็มไส้เผือกไส้สับปะรดไส้เห็ดหอมชิ้นละ40บาทนะครับนี่เลยถึงวันที่30ตุลาคมนี้นั่นเองค่ะโอ้งานนี้ยาวนะตั้งแต่22ถึงวันที่30นี้มีแบบว่าร้านยำแซลมอนกะปิเคยยำปูดองแล้วก็หอยนางรมนะครับเนี่ยตามราคาด้านบนนะครับที่ให้ดูนะครับครับครับอันนี้ก็จะมีหอยนะมีปูมีกุ้งมีอะไรเงี้ยขอบคุณครับอ๋อนี่ไงด้านนี้ที่แบบว่าข้าวหลาม20บาทนะครับข้าวหลาม20เราต้องซื้อแน่นอนข้าวหลาม20โหแต่ว่าจริงๆเราอ๋อจริงๆเราถือมือซ้ายก็ได้เนาะเนี่ยมือซ้ายเรามือซ้ายว่างแล้วก็ซื้อเลยปะข้าวหลามซื้อไปให้โอ้อันนี้เป็น
พร้อมแล้วของเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการเปิดอันนี้น่าจะเป็นดาราป่ะใช่ไปโอ้ยดารานะฮะเขาก็จะมาจัดงานกันเดี๋ยวเราต้องเดินไปทางฝั่งนู้นดีกว่าไปเดี๋ยวเราไปนี้โอ้เสียงดังมากเดี๋ยวลองเดินดูด้านนี้อันนี้ก็เป็นขนมเปี๊ยะนะครับว่าขนมเปี๊ยะชิ้นละ10บาทนะทุกคนยังมีหลายไส้นะไส้ถั่วไส้ฟักไส้ถั่วแดงไส้มันม่วงไส้งาดำเกือบมะพร้าวแปะกล้วยไส้ถั่วเค็มไข่เค็มอะไรนะครับตลาดหัวปลีโอ้น้ำมันเบอร์รี่โอ้ยเนี่ยเราต้องกินน้ำมันเบอร์รี่น้ำมะขับป้อมครับโอ้น่ากินทั้งนั้นเลยอ่ะอันนี้อะไรอ่ะอ๋อปุยไฟฟักทองเนี่ยปุยไฟฟักทองนะครับทุกคนข้าวโพดก็มีมะขามป้อมมะขามป้อมแช่อิ่มโอ้อร่อยโรงขายของเราเนี่ยค่ะเดี๋ยวเดินไปทางฝั่งนี้เพราะว่าเมื่อสักครู่เราเองไม่ได้ไปซอยนี้นะก็เดี๋ยวเดินไปเรื่อยๆแล้วกันถ้าแบบสะดวกซื้อเดี๋ยวเราซื้อเลยเพราะว่าจะได้ไม่ต้องเดินย้อนกลับไปกลับมาเนาะอ๋อนี่มีโรตีสายไหมโรตีสายไหมนี่คือมีทุกงานเลยนะเป็นแบบขนมที่ติดปากคนไทยแบบว่าชอบเวลากินก็อร่อยอะโวคาโดอันนี้เป็นอะโวคาโดพันบูทเจ็ดนะครับอยู่ที่กิโลละ189บาทนะครับอุ้ยด้านนู้นมีอะไรอ่ะด้านนู้นมีอะไรนี่ไปดูด้านนี้อ๋อหนังปลาทอดด้านหลังหนึ่งนะคะเดี๋ยวขออนุญาตน่ากินมากเดี๋ยวลองเดินดูกันเดินดูก่อนลงนึ่งมาเอง120บาทโอ้โหดนตรีแบบสะเทือนเลยเหมือนดูหนังแบบว่าหนังกลางแปลงที่แบบลำโพงมันแบบใหญ่ๆอ่ะตึ้ง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 โอ้ชานมไต้หวันก็มานะครับครัวคุณต๋อยอุ๊ยบิสกิตนมสดไส้สับปะรดนะครับอ๋อนี่ไงอ๋อมันจะเป็นแบบเป็นไส้สับปะรดเล็กๆอย่างนี้เนาะเหมือนขนมด้านหลังอีกหนึ่งก้อนค่ะขนมที่มันเป็นแบบว่าเขาเรียกที่มันมี2อันแล้วก็ประกอบด้วยไส้สับปะรดอะที่เรามีทุเรียนเปี๊ยะละวาเปี๊ยะไข่เค็มละวานะครับโอ้มีทุเรียนมีไส้ทุเรียนมีอะไรเงี้ยนะแบบเยอะมากอันนี้หมูเห็ดเป็ดไก่โอ้หูด้านนู้นหมูดูหมูกรอบแดงที่โครงอ่อนไส้อ่อนอะไรเงี้ยนะฮะไส้ทรงเครื่องอะไรเงี้ยครับหูใหญ่มากเลยอ่ะเขาเอามาเป็นตัวเลยนะเนี่ยเพราะว่าน่าจะขายดีมากเลยในงานนี้เพราะว่างานเขาก็จะแบบมีของกินมาตลอดอะไรเงี้ยนะคือถ้าแบบเสียงข้างนอกมันดังกว่าต้องขออภัยด้วยนะทุกคนเพราะว่าเนี่ยเครื่องเสียงเขาแบบดีมากเลยเต้าหู้โอ้นี่เรามาเจอหมูด้านนี้เป็นข้าวหมากโบราณนะครับข้าวหมากโบราณอ๋อด้านนี้มีเป็นซูชิด้วยโอ้โหซูชิมากมายมีเวทีอยู่ระหว่างการเปิดงานอยู่นะครับเดี๋ยวจริงๆอ่ะเรามาตอนช่วงเขาเปิดงานพอดีไงเขาเลยแบบว่ามีการประกาศอะไรเสียงดังนิดนึงแต่ว่าถ้าแบบทุกคนมาตอนที่เขาไม่ได้มีการเปิดงานแล้วก็น่าจะไม่ได้เสียงดังนะนี่เลยอุ้ยสุดยอดเลยอ่ะรัชดาลุยสวนปลาช่อนแดดเดียวเดี๋ยวลดละ280 320นะครับมีเยอะแยะผู้ชายมหานครก็มีฝั่งนี้ผู้ชายห่อหมกย่างนะครับห่อหมกย่างนะฮะไปเดี๋ยวพาไปเดินดูต่อว่ามีอะไรเพิ่มเติมนะครับทุกคนอันนี้อะไรอ่ะปิ้งเป็ด
โอ้ปิ้งเป็ดปิ้งเป็ดอู๋เป็ดตัวใหญ่มากเลยน่ากินมากแจ่วโมจิโต้อ๋อเป็นซอสมะขามครับปิ้งเป็ดปิ้งเป็ดวันนี้พอเรามาเห็นอย่างนี้ทั้งหมดทุกคนระหว่างที่เรากำลังอันนี้เป็นการบนเวทีนะขนมเกี๊ยวหมูทรงเครื่องครับตลอดเวลาเลยเรามีคนมองส่งตาหวานให้เราอยู่ตลอดเวลาเลยด้านนี้ก็จะเป็นไส้กรอกวันนี้เราไส้กรอกนะครับจริงๆเหมือนเดิมความรู้สึกอ๋อเนี่ยไส้กรอกอยู่ที่ชุดละ100บาทนะครับถ้าชุดทำเองที่บ้านอยู่ที่200บาทนะครับสามารถที่จะมาซื้อได้เลยนะชุดไส้กรอกน่ากินมากกะละแมเพชรยั่งยืนก็มานะทุกคนถ้าใครเป็นแบบFT กะละแมเพชรยั่งยืนนะครับกะละแมทุเรียนมีแบบหลายอย่างเลยอันนี้เป็นไก่ย่างจีรพันธ์นะครับโอ้ขนมจีนเจนิดแกงเขียวหวานนะครับนี่เดี๋ยวให้ดูอ๋อเป็นแบบแกงเขียวหวานเยอะมากมีน้องรักบุษยาขนมไทยอันนี้ก็ทำขนมไทยกันสดๆเลยนะเนี่ยที่หน้างานมันไม่ใช่อะไรกันเลยเป็นความที่เขาให้ใจดูสุดยอดมากเลยอ่ะภรรยาผมไม่ได้ไปไหนเลยนะไม่มีคือตอนนี้แบบตอนนี้ประมาณบ่ายจะบ่ายสามแล้วทุกคนแล้วก็เป็นของกินโอ้นี่ลูกลาน50ปีออกลูก1ครั้งเนี่ยลูกลานต้องมากินนะเพราะว่าจริงๆอ่ะมัน1ต้นมันก็ออกครั้งเดียวแล้วมันก็ตายนะครับโอ้ขนมอุ้ยนนดูขนมฝั่งด้านนี้ดูน่ากินมากหอมมากอ่ะดูให้ดูโอ้โหดูนะโอ้น่ากินมากเลยดูขนมครกขนมอะไรเงี้ยก็มีนะเดี๋ยวเราไปเดินดูว่าแบบเขามีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะเกี๊ยวบางไซส่งเครื่องครับมีร้านเกี๊ยวมีอะไรอย่างงี้ด้วยดูดูเยอะมากเฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะแกงจืดไข่นกกระสา220บาทครับสังขยานวลละมุน75บาทอ๋อนี่ไงได้ครับอยากให้ชิมก็ทำขอบคุณครับพี่ต๋อยบอกว่าถ้าเกิดใครกินแล้วไม่อร่อยต่อว่าพี่ต๋อยเอาอันนี้คือเดี๋ยวเราจะพาไปดูบรรยากาศฝั่งด้านนี้นะครับว่ามีอะไรบ้างนี่มีเป็นราชาปลาหมึกด้วยนะเดี๋ยวลองดูว่ามีอะไรอีกขนมเปี๊ยะครูสมทรงนะครับขนมเปี๊ยะครูสมทรงด้านนี้เป็นปิ่นมณีปลาส้มไร้ก้างนะครับไลฟ์ให้ดูหลังสุดไลฟ์พอดีมีแฟนๆคอมเมนต์มาขอเซลฟี่ด้านหลังอีกทีแกงส้มใต้เรากับร้านค้าแกงส้มเขามีแบบของกินเยอะมากมายเลยทุกคนถ้าใครมาก็อย่าลืมมาแบบว่ามาเดินช้อปปิ้งกันนะครับทอดมันหูกิราซีจิบปลาไทยอุ้ยน่ากินมากเลยเนาะแต่ละอย่างนี้คือแบบว้าวหมูหวานหมูหวานหมูทอดอะไรเงี้ยนะเฮ้ยหมูเค็มเขาบอกหมูเค็ม200นะแต่ถ้าหมูเป็นชิ้นยังไงนะแบบยาวอยู่ที่กล่องละ200กล่องก็200ทุกอันเลยนะ200บาท200บาทอันนี้หมูยอนะครับหุ้ยรังผึ้งแตงไทยน้ำผึ้งป่านะมีน้ำด้วยอ่ะเรามีแพลตฟอร์มออนไลน์ด้วยไม่ว่าจะ Facebook หรือว่าใน YouTube บ้างเนี่ยลองดูหุ้ยมีน้ำผึ้งขายด้วยทุกคนรังอ่อนผึ้งป่า240ตรงนี้เนี่ยเขาก็ซื้อคนแบบมาถึงปุ๊บเขาก็ซื้อแล้วก็ไปนั่งกินกันด้านข้างนะคุยดูให้ดูรังผึ้งไปเยี่ยมชมบูธสปอนเซอร์ของเราค่ะโอ้โหเยอะมากไปเดี๋ยวลองเดินชมแบบเรื่อยยังเนี่ยใกล้จะหมดละใกล้จะหมดละเดี๋ยวเราก็จะไปซื้อของเอาไปกินที่บ้านบ้างคุยดูดิซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้เราอยู่กันที่ทีนี้คือ BCC Hall เซ็นทรัลนะครับโอ้น่ากินมากครับมีหมูพุดดิ้งชาฮ่องกงมะพร้าวอ่อนนะครับ45บาทแล้วก็จะมีขนมปังถังนะครับ99บาทนะครับ
มีหมูกรอบสอดไส้เบคอนนะครับอยู่ที่250บาทนะครับมาดูด้านนี้ถ้าฝั่งด้านนี้นะครับก็จะมีเป็นครัวรส1ปลาหมึกย่างเริ่มต้นอยู่ที่60บาทนะครับกุ้งแช่150บาทกุ้งอบอยู่ที่250บาทนะครับยาวไปถึงนู้นเลยของกินเยอะมากไปเดี๋ยวเราจะเดินไปชมบรรยากาศกันต่อนะครับยังมีแบบอีกนิดนึงนะเฟรชชี่มะขามแปรรูปนะครับโหเราแบบจริงๆอ่ะเราก็แวะชิมอยู่นะมีชิมเป็นบางร้านอยู่นะก็แบบอร่อยมากของกินแบบว่าอร่อยมากร้านก่อนหน้านั้นร้านล่าสุดที่ให้ชิมน่ะคือพี่เขาจะให้ชิมทุกอย่างในร้านเขาเลยชิมอันนี้ด้วยชิมอันนี้ด้วยชิมอันนี้ด้วยเพื่อเราเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวมาขอตัวเดินขอตัวเดินดูบรรยากาศก่อนเดี๋ยวเรากลับไปก็คือให้ชิมทุกอย่างเลยโอ้ยดูขนมเม็ดขนุนทุเรียนหมันทองก็มีด้วยโอ้ดูดิอ๋อนี่อันนี้เป็นแบบโซนสุดท้ายแล้วนะทุกคนหมูโชกุนก็มีนะครับหมูโชกุน150 300บาทแล้วแต่เนี่ยด้านนี้หมดแล้วเดี๋ยวลองเดินดูร้านน้ำโอ้กุ้ยช่ายนะเชียงคานเป็นร้านด้านนี้ก็จะเป็นแบบร้านขายของทั่วไปแล้วนะคนเยอะอยู่นะนี่คือวันแรกนะคนเยอะมากดูขนมเบื้องโบราณปลากรอบอ่ะโอเคตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปเดินซื้อของแล้วนะอันนี้คือแบบพาทุกคนเดินจนครบแล้วนะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศนะโดยรวมนะว่าแบบมีอะไรบ้างนะทุกคนก็เดี๋ยวพาไปดูเจอน้องเบอร์แก๊สเจอน้องแก๊สโอ้ไปไปด้านนี้ไปด้านนี้ไปด้านนี้ไปเราพยายามหลบแล้วนะเขากำลังไลฟ์กันเนี่ยไปเดินไปช็อปดีกว่าเราเดี๋ยวเราช็อปปิ้งของกินกลับบ้านดีกว่าทุกคนนี่ก็เป็นตาเราจะช้อปปิ้งแล้วขนมหวานอันนี้ก็เอาเหมือนดับพาเดินดู2รอบเลยอะรอบที่2เป้งแต่รอบนี้เราอาจจะแบบให้ดูเล็กๆน้อยๆนะเพราะว่าเดี๋ยวต้องใช้มือถือสแกนอันนี้ตอนนี้ใช้มือถือถ่ายอยู่นะก็เลยอาจจะต้องใช้มือถือสแกน QR code เวลาจ่ายเงินนะเดี๋ยวดูกันเดี๋ยวขอเดินดูก่อนนะว่าจะซื้ออะไรเดี๋ยวจะถ่ายร้านบางร้านให้ดูนะแวะมาซื้อนี่นะครับอาหารเหนือนะแล้วก็น้ำพริกนะครับน้ำพริกอันนึงนี่เลยซื้อไม่ครับทำยังได้มาแล้วไส้อั่วอยู่ที่ขีดละ60นะแต่ว่าเราซื้อมากินนิดๆมา70บาทแล้วก็น้ำพริกหนุ่มนะครับอยู่ที่50บาทขนมเดี๋ยวขอเดินกันนี่ใส่ก็คล้องแขนอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นไหมเพราะว่าสาเหตุที่เราไม่ได้ซื้อของพร้อมเหมือนเดินไปแล้วก็ซื้อไปเนี่ยเพราะว่ามันจะต้องแบบมาคล้องแขนอย่างเงี้ยแล้วบางทีมันเกะกะแล้วแบบคนเยอะๆมันเดินยากนะครับก็เลยเลือกที่จะเดินให้ครบก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาเก็บตกอีกทีนึงเนี่ยเดี๋ยวจะซื้ออันนี้ด้วยนี่น่ากินมากมีแบบอ๋อมันเป็นถุงละ50เนาะกินเป็นอะไรดีอ่ะนมสดข้าวโพดมันม่วงมันม่วงก็น่ากินอยู่นะเอามะพร้าวครับมะพร้าวมะพร้าวอันนึงแล้วก็มันม่วงครับนี่ได้มาแล้วนะครับขนมสาลี่แม่จำเนียนนะเราเลือกเป็นมะพร้าวนมสดนะครับแล้วก็เป็นมันม่วงนะอันนี้อยู่ที่ชิ้นละ50บาทนะครับ2ชิ้น100ก็ใส่ข้อมือไว้ก็เดี๋ยวเราอุ้ยนี่กินอันนี้ดีกว่ากินแหนมเนืองดีกว่าซื้อแหนมเนืองไปกินดีกว่าชิวๆเนี่ย10ไม้โอ้5ไม้350
ชิมกันอยู่เรียงๆทำไมเดี๋ยวนี้ราคาแบบขึ้นแล้วหรอแต่ก่อนเราซื้อ5ไม้300เดี๋ยวนี้350เดี๋ยวเรามีของมอบเอาไงเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนดูก่อนขอดูก่อนถ้างั้นขอดูก่อนดูก่อนว่าจะกินอะไรต่อนี่เริ่มเป็นการช้อปปิ้งแล้วนะเราจะเริ่มช้อปปิ้งแล้วนะนี่เดี๋ยวเรามากินข้าวหลามข้าวหลามจิ๋วบางคนทีนะทุกคน20บาท20บาทเอาสักเอาสัก5อันไปเลยทีเดียว100บาทไปเลยสีขาวเนี่ยนะขนมใส่ไส้อันนี้ก็มีเอาเอา5ครับรวมเอาขาว2ครับนี่ข้าวหลามเนี่ยเวลาไปงานได้ยินเสียงเรารู้เลยนะว่าต้องเป็นข้าวหลามบางคนทีแน่นอนเดี๋ยวจ่ายเงินก่อนนะทุกคนเราต้องสแกนได้มาแล้วเรียบร้อยนะครับ5กระบอกนะครับกระบอกละ20บาทอันนี้100บาทนะอุ๊ย100 200 300ดูเดินมานิดเดียวหมดไป300บาทแล้วเดี๋ยวเดินต่อเดินต่อโอ้ด้านนี้รู้สึกว่าเราต้องหลบฝั่งนี้เพราะว่าตรงฝั่งนี้เขาพิธีกรเข้ามาดารามาคนก็จะเยอะนิดนึงเอาอะไรอีกเราต้องซื้ออะไรไปกินอีกทุกคนอะโวคาโดทุกคนหายากคือส่วนมากมันจะมีแต่แบบทอดมันปลาหมึกทอดมันปูทอดมันกุ้งอะไรเงี้ยหมูยากหายากมากเลยเพราะว่าเดี๋ยวซื้อไปกินกันหลายคนแล้วบางคนเขาก็แพ้อาหารทะเลบางคนก็แพ้หมักดองอะไรเงี้ยเราก็เลยต้องโอ้ยเนี่ยเดี๋ยวซื้อน้ำมันเบอร์รี่ไปกินดีกว่าเนี่ยน้ำลูกม่อนนะครับเครื่องดื่มน้ำลูกม่อนเอาอันนี้ค่ะ3ขวดครับใช่ครับน้ำมันเบอร์รี่3ขวดโอ้นี่ประมาณนี้นะทุกคนได้น้ำเมาเบอร์รี่มาอีก3ขวดนะครับคุณเลิศนี่ขายน้ำทุกอย่างขายผลไม้สดๆแล้วก็คุณเลิศนี่รับรองถูกนะห้ามใจได้เราเดินมาตรงเขาอีกแล้วนี่เจ้าแก่เด็กซ่าพิธีกรจริงๆแล้วนะครับมาเธอมาอยู่เพราะมาดีๆแกก็ไม่เอาหมูทอดข้าวเหนียวมาอีกอย่างนึงนะครับหมูทอดอยู่ที่เขตขีดละ70บาทนะครับแล้วก็ข้าวเหนียว2ถุงก็รวมเป็น90บาทนี่เลยร้านนี้นะครับที่เราผ่านมาเพราะว่าเราน่าจะซื้อหมูทอดไปให้โปโป้กินเพราะโปโป้กินอะไรไม่ได้เลย ประมาณนี้แหละไม่ไหวแล้วหนักมากเนี่ยสาเหตุที่แบบไม่ซื้อของพร้อมกับการเดินถ่ายเพราะว่าถ้าเราซื้อไปอ่ะหนักมากอ่ะน่าจะ2กิโล3กิโลได้แล้วเนี่ยโอ้โหนี่แหละนะเวลาที่แบบว่าไปงานต่างๆแล้วคนก็จะบอกว่าทำไมถึงไม่ซื้อของไม่ช้อปปิ้งไม่อะไรเลยอะไรเงี้ยคือเราจะซื้อตอนหลังที่แบบถ่ายทุกอย่างจบแล้วเราก็จะซื้อประมาณนี้นะแล้วก็ซื้อกลับบ้านนะก็จะได้ประมาณนี้นะทุกคนไปน่าจะเดินกลับแล้วล่ะเพราะว่าเราได้หมูทอดให้โปโป้กินแล้วแล้วเราก็กินไส้อั่วอะไรเล็กๆน้อยๆอุ๊ยอุ๊ยห่อหมกทะเลห่อหมกทะเลไม่ได้อ๋อรู้สึกว่าที่ห้องมันจะมีอันนี้มีแอปหมูแอปอะไรอยู่ที่เราไปงานบางแคมายังเหลือแอปปลาแอปหมูอะไรเงี้ยอยู่ไปเอาที่บ้านกินเพิ่มก็ได้ของยังเต็มอยู่และนี่ก็คือบรรยากาศทั้งหมดที่พามาวันนี้นะครับของคุณต่อยนะครับถ้าใครสนใจก็สามารถมาได้เลยตั้งแต่วันที่22ถึงวันที่30ตุลาคม2565นะครับอยู่ที่ BCC Hall นะครับชั้น5ของเซ็นทรัลลาดพร้าวนะครับเจอกันในคลิปหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ